วงการบันเทิงครับได้รับข่าวเศร้าเมื่อหนึ่งในอดีตนักแสดงชื่อดังในยุค90ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอย่างเจไพลินพิจิตรอัมพลได้เสียชีวิตลงแล้วครับทั้งนี้ภาพจำของเธอที่หลายๆคนเนี่ยก็จำได้นะครับก็คือการเป็นสาวตัวเล็กเซ็กซี่มีสไตล์เป็นของตัวเองโดยในระยะหลังๆเนี่ยเจ้าตัวได้ห่างหายจากวงการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่าเธอป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับตับครับด้านของแตงโมนิดาก็ได้แสดงความอาลัยโดยโพสต์ภาพเจไพลินใน IG พร้อมข้อความว่า Let in peace darling ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาร่วมอาลัยบางก็คอมเมนต์สุดเศร้าย้อนช่วงเวลาครั้งที่เจเคยแสดงละครไวร้ายเฟรชชี่ว่ารู้จักเจตั้งแต่ไวร้ายเฟรชชี่เลยขอให้เจไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะเช่นเดียวกันกับหมูตั้งหม่อมหลวงอัฐดิษฐ์ดิษกุลครับที่ได้โพสต์ภาพคู่กับเจไพลินพร้อมกับข้อความว่า I pray that your soul finds peace see you on the other side เจซึ่งก็มีคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและตกใจกับข่าวเศร้านี้มากมายครับเจไพลินนะครับอดีตนักแสดงในสังกัด RS Promotion มีผลงานภาพยนตร์แจ้งเกิดเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ในปี2544โดยรับบทเป็นจันทรานางเอกของเรื่องรวมถึงรับบทเป็นตัวละครชื่อเจในงานละครอย่างไวร้ายเฟรชชี่และผลงานอื่นอีกมากมายครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ